ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายวิรพลสุขผลอายุ39ปีหรือว่าอดีตพระวิรพลชัตตโกหรืออดีตหลวงปู่เนนคำที่ทางการสหรัฐอเมริกานะคะส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนมาได้เมื่อปี2560เป็นจำเลยในความผิดฐานช่อโกงประชาชนพรบว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ค่ะจากกรณีเมื่อระหว่างวันที่17กุมภาพันธ์2552ถึง27มิถุนายน2556ซึ่งต่อเนื่องกันเนี่ยนะคะจำเลยอาศัยความเป็นพระภิกษุในฐานะประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรมจังหวัดศรีสะเกษและความศรัทธาของประชาชนได้บังอาจหลอกลวงว่าจำเลยนิมิตหรือฝันว่าพบองค์อินขอให้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างมหาวิหารครอบองค์พระโดยใช้หยกเขียวแท้จากประเทศอิตาลีและสร้างเครื่องทรงพระแก้ว3ฤดูด้วยทองคำแท้และก่อสร้างวิหารนะคะเสาวิหารแก้ว199ต้นต้นละ 300,000 บาทค่ะรูปหล่อพระทองคำซึ่งเป็นรูปเหมือนจำเลยก่อสร้างวิหารสำหรับประชาชนที่วัดป่าขันติธรรมสาขา1อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสร้างวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งการจัดซื้อเรือจากสหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำเลยก็ประกาศชักชวนให้ประชาชนนำเงินนำทองคำนำทรัพย์สินมาบริจาค กับจำเลยที่วัดป่าขันติธรรมโดยมีการจัดตู้บริจาค กัน8ตู้เลยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้เสียหายจำนวน29รายนี่นะคะที่หลงเชื่อว่าจำเลยนั้นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีการเข้าร่วมบริจาคเงินและทรัพย์สินต่างๆโอ้จำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ 28,649,553 บาทนะคะแล้วจำเลยเองก็มีการโอนเงินจำนวน 1,130,000 บาทซึ่งก็ได้รับจากการช่อโกงไปซื้อรถยนต์เป็นรถยนต์ตู้โตโยต้า1คันโดยทุจริตเนี่ยนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยจำเลยไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยอ่ะค่ะในขณะที่ศาลเนี่ยนะคะได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่าการอวดอ้างนิมิตถึงพระอินทร์แล้วหลอกลวงให้ประชาชนที่เคารพศรัทธาซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อจนบริจาคเงินให้คือบริจาคไปให้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเอาไปซื้อรถปอร์เช่รถตู้รถกระบะนะคะหลายคันนะคะหลายสิบคันเลยนะคะรวมทั้งใช้เงินเกินความจำเป็นทางสงฆ์ด้วยจนกระทั่งจำเลยเนี่ยนะคะถูกศาลแพ่งริบทรัพย์43,478,992 บาทค่ะก็ฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยนั้นผิดตามฟ้องซึ่งการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนะคะรวมจำคุกจำเลยทั้งสิ้น114ปีค่ะแต่ว่าตามกฎหมายเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วเนี่ยจำคุกสูงสุดตามกฎหมายมาตรา91วงเล็บ2แล้วก็ได้20ปีนะคะก็ให้ชดเชยเงินกับผู้เสียหายกับ29รายนะคะตามจำนวนที่ได้มีการช่อโกงไปค่ะ